เพื่อนๆใดๆนะครับที่ชอบร้องคาราโอเกะนะครับแต่ว่าเพลงที่เราอยากจะร้องเนี่ยมันดันไม่มีนะครับหาไม่ได้นะวันนี้ผมมีวิธีในการที่จะแยกเสียงร้องออกจากเสียงเพลงเพื่อทำเป็นคาราโอเกะไว้ร้องกันเองได้นะครับวิธีการทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันได้เลยครับซึ่งวิธีการทำเราจะทำดังนี้นะเราจะเอาเพลงนะครับมาแยกเสียงร้องแล้วก็เสียงดนตรีออกจากกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เป็นคาราโอเกะนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาแยกเสียงร้องออกแล้วก็ทำคาราโอเกะได้แบบนี้นะครับซึ่งวิธีการทำนะครับเราจะทำแบบออนไลน์นะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมนะครับจริงๆแล้วการทำเนี่ยมันมีหลายวิธีนะเท่าที่ผมทำมาหลายวิธีนะวิธีนี้น่าจะง่ายสุดครับให้เพื่อนๆนะครับเปิด Google ขึ้นมานะแล้วก็พิมพ์คำว่าแยกเสียงร้องออกจากเสียงดนตรีนะหรือจะพิมพ์คำว่าแยกเสียงร้องออกจากเพลงก็ได้นะครับให้เรานะครับมาเลือกเว็บไซต์นี้นะ Vocal Remover นะซึ่งเว็บไซต์นี้นะสามารถที่จะแยกเสียงร้องออกจากเสียงดนตรีเพื่อที่ทำเป็นคาราโอเกะได้ครับพอเราเปิดเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับหน้าตาเว็บก็เป็นแบบนี้นะวิธีการแยกเสียงนะเขาจะใช้ AI ในการประมวลผลนะครับแยกเสียงร้องออกจากเสียงดนตรีซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างจะแม่นยำนะครับซึ่งเสียงร้องนะครับจะแยกออกมาเกือบหมด 100% เลยนะครับซึ่งอาจจะมีเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับแต่ตรงนี้นะครับคำว่าเรียกดูไฟล์ของฉันนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกในส่วนของไฟล์ MP3 นะครับที่เราต้องการที่จะมาแปลงให้มันแยกเป็นคาราโอเกะนะซึ่งในส่วนของไฟล์เพลงคิดว่าเพื่อนๆน่าจะไปหาดาวน์โหลดกันไม่ยากนะครับก็จะให้ง่ายๆหน่อยก็เพื่อนๆก็เรียกที่ YouTube นะครับแล้วก็เอาลิงก์นะครับไปโหลดเป็น MP3 อันนี้ก็จะง่ายหน่อยครับซึ่งวิธีโหลดนะครับ YouTube เป็น MP3 เนี่ยเพื่อนๆไปหาดูวิธีการโหลดได้ไม่ยากนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆรอสักครู่นะครับให้ AI ประมวลผลนะครับให้เขาทำการแยกเสียงเพลงออกจากดนตรีนะครับจะใช้ระยะเวลาในการแยกไม่นานนะครับเพื่อนๆก็รอแป๊บนึงนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้แบบนี้นะครับมันจะแบ่งเป็น2เส้นนะครับเส้นบนก็คือเสียงดนตรีนะครับแล้วก็เส้นด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นเสียงร้องนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถเปิดฟังได้นะครับว่าเสียงเนี่ยมันถูกแยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังนะและในส่วนถัดมานะครับให้เพื่อนๆเลือกรูปแบบในการบันทึกนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เวฟหรือว่าไฟล์ MP3 เพื่อนๆต้องการใช้แบบไหนเนี่ยก็เลือกเอาไปได้เลยครับแต่ได้ผมแนะนำนะให้เลือกเป็นไฟล์ MP3 นะครับจะได้ไปหาที่เปิดได้ง่ายมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวเลือกให้เพื่อนๆเลือกนะครับให้เพื่อนๆเลือกเฉพาะดนตรีนะครับเพราะเราต้องการจะเอาไปเป็นคาราโอเกะนะครับเราก็ต้องการเฉพาะเสียงดนตรีนะครับเพื่อที่จะเอาไปเปิดเพื่อร้องคาราโอเกะกันนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับแต่เลือกที่คำว่าดนตรีเนาะและหลังจากนั้นนะครับก็ให้แต่ที่คำว่าบันทึกได้เลยครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้ไฟล์คาราโอเกะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเวลาที่เพื่อนๆต้องการจะเอาไปร้องคาราโอเกะหรือว่าเอาไป cover เพลงเนี่ยก็สามารถเอาไฟล์คาราโอเกะ MP3 อันนี้เอาไปใช้งานกันได้เลยครับซึ่งวิธีการทำคาราโอเกะนั้นมีได้หลายวิธีนะครับแล้วก็หลายเทคนิคนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าก็อาจจะมีเทคนิคอื่นๆมาแนะนำอีกทีกันแล้วกันครับเมื่อเพื่อนๆนะครับได้ไฟล์มาแล้วก็ลองไปเปิดฟังด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราแปลงมาเนี่ยมันใช้งานได้เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมถ้ามีติดขัดตรงไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับ